สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสผมของเขาอ่ะมันไปตรงกับ DNA ในมือของศพคนแรกคือนักศึกษาใส่เสื้อสีขาวผู้บอกเฮ้ยยาแทงเลยศพเนี่ยสภาพศพเนี่ยมีทูบที่ปักอยู่ในทวารรูทวารสวัสดีครับวิวี่เดอะโกสค่ะบอยชิดบวกครับวันนี้เราอยู่กันที่ห้องผีเฮี้ยนในซีซั่นที่2 EP ที่6แล้วนะใช่ EP ที่6แล้วและนี่คือห้องผีเฮี้ยนนะครับที่เราจะมาพูดคุยเรื่องประสบการณ์ผีลี้ลับสยองขวัญในบรรยากาศสบายๆใช่ใช่ที่แบบจางๆแบบเนี้ยคือเรามองอะไรไม่เห็นเลยนะเนี่ยสบายๆ เริ่มอัดจมูกแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วอย่างรวดเร็วครับผมคุณมังกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับห้องผีเฮียนอันนี้ของเราอะวันนี้ EP 6อยู่ใน EP ที่ชื่อว่าฆาตกรฆาตกรรมฆาตกรรมวิญญาณอาฆาตแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะเออเราใช้ฆาตกรรมวิญญาณเฮียนได้ไหมมันก็เหมือนกันปะเฮี้ยนมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเขาอาจจะไปหลอกคนนู้นคนนี้แต่พออาฆาตมันอาจจะเป็นในกรณีเหมือนกับว่าไปอาฆาตคนที่ทำร้ายเขาซึ่งมันจะหนักกว่านั้นใช่ใช่ในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันหนักๆแบบนี้แหละใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณมังกรจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เราฟังในช่วงท้ายแต่ว่าตอนต้นเดี๋ยวเรามาคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะใช่ครับแนะนำตัวเลยดีกว่านะว่าคุณมังกรแบบมีทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับก็ผมทำงานประจำอยู่นะตอนนี้ก็คือทำงานเกี่ยวกับพวกตกแต่งภายในทำเกี่ยวกับพวกอินเทเรียนะฮะอินเทเรียดีไซน์ใช่ครับผมก็จะค่อนข้างเจอเหตุการณ์พวกนี้บ่อยเพราะบางทีก็ไปทำในสถานที่ที่เคยเกิดเหตุฆาตกรรมแล้วก็บางทีก็ไปเจอในกรณีเหมือนแบบที่มีคนตายอะไรเงี้ยฮะว่าจริงๆจะบอกว่าคุณมังกรเคยมาเล่าแรกๆเนี่ยจำได้ว่าเป็นเรื่องในภูวิลล่าหรอที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวโอ้ยเรื่องนั้นฟังนะน่ากลัวมากสนุกด้วยจำได้เหรอจำได้ จำไม่ได้ใช่ไหม จำไม่ได้คือเหตุการณ์นะมันเกิดขึ้นในภูวิลล่าหลังนึงที่สวยมากเป็นกระจกล้อมแล้วเราก็ไปทำไฟในสระว่ายน้ำใช่ป่ะเออเรื่องนั้นก็น่ากลัวเลยแต่จริงๆนะคนที่ทำเกี่ยวกับอินเทเรียดีไซน์เนี่ยคือเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่คุ้นเคยพอไปเสร็จแล้วมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แบบมันอธิบายไม่ถูกอ่ะแล้วอย่างคุณมังกรเขาทำอินเทเรียดูแลเรื่องไฟระบบไฟด้วยต้องทำตอนกลางคืนใช่ป่ะใช่ครับเออเหตุการณ์ทั้งหลายก็อาจจะได้เจอเยอะกว่าในส่วนอื่นใช่เพราะบางที่คือเขาบังคับเลยว่าจะต้องตกแต่งตอนหลังหกโมงเท่านั้นพื้นที่เพราะว่ามันอาจจะมีเสียงเจาะเสียงดังอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ทำในช่วงเวลาปกติที่มีลูกค้าอยู่ที่สำคัญคือมันต้องเทระบบไฟไงใช่ต้องใช้เวลาในตอนกลางคืนเนอะใช่ครับแต่นี่ขอเกริ่นถามสั้นๆได้ไหมเหมือนกับว่าที่เมื่อกี้บอกว่าเราไปทำในสถานที่ที่เคยมีประวัติมีคนเสียชีวิตมีคนฆ่ากันตายที่เจอมาแล้วน่ากลัวที่สุดอ่ะคืออะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยถ้าในด้านสายงานจริงๆส่วนใหญ่ผมไปเจอในสถานที่ที่เขาเสียชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะมีคดีฆาตกรรมก็เหมือนกับไม่เชิงเขาเรียกอะไรล่ะไม่เชิงในสายงานเหมือนกับว่าผมไปทำในที่เชียงใหม่นะแล้วก็ในระหว่างที่ก่อนที่ไปทำเนี่ยผมต้องไปหาสถานที่พักผมก็จะไปตะเวนหาบ้านเช่าว่าที่ที่ใกล้สายงานที่สุดบัตรเจ็ดเขาจะมีให้เลยว่าหลังละไม่เกิน7,000ใช่ราคาโดนบีบใช่พอไปเจอปุ๊บไปเจออยู่หลังหนึ่งโลเคชั่นดีทำเลดี2ชั้นห้องมีอยู่ประมาณ3ห้องแล้วก็มันมีพื้นที่เก็บของอะไรเงี้ยได้มาในราคา 5,000 ตอนนั้นเราก็โทรบอกเจ้านายเลยโทรบอกนายญี่ปุ่นบอกว่าเราได้ที่พักราคาทุกเซฟบัตรเจ็ดด้วยอะไรเงี้ยเจ้านายเขาก็ค่อนข้างแฮปปี้พอไปอยู่ช่วงวันแรกผมเนี่ยจะต้องไปเตรียมของหาที่พักว่าช่างชุดไหนจะนอนตรงไหนอะไรเงี้ยวันแรกพอผมจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยหมดละก็ด้วยความที่ว่าพื้นที่ไม่สะอาดแม่บ้านยังไม่มาเราเลยยังไม่นอนที่นั่นเราก็กะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับช่างเสร็จปุ๊บเราก็จะถึงจะพาช่างเข้าไปในสถานที่อะไรเงี้ยครับพอเช้ารุ่งขึ้นเราก็
ไปรับช่างเอามาลงที่พักจัดแจงที่พักอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็เริ่มเจอกันตั้งแต่คืนแรกเลยโอ้ยมาคืนแรกก็โดนเลยใช่ยังไงครับคืนแรกที่มาเนี่ยคือผมมาเจอคนแรกผมอ่ะเห็นว่าตอนกลางคืนสักช่วงประมาณสักสี่ทุ่มฮะผมเห็นเป็นผู้หญิงเดินผ่านหน้าห้องผมไปผมก็เลยเอะใจเอ๊ะเข้าใจว่าช่างอ่ะเหมือนกับแอบพาผู้หญิงมาด้วยใช่แอบพาผู้หญิงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากไปทักอะไรเขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรว่าแต่ไม่ทำให้เราเสียหายไม่ทำให้งานมีปัญหาอะไรเงี้ยเช้ารุ่งขึ้นผมก็ทักทางช่างไปว่าเมื่อคืนนี้ใครพาผู้หญิงมาวะอะไรเงี้ยเขาก็งงกันเอ๊ะไม่มีนะพี่เฮ้ยอย่ามาโกหกเลยกูเห็นก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับก็ผ่านไปพอมาวันที่สองมีช่างอีกคนหนึ่งที่เขานอนอยู่ข้างล่างห้องข้างล่างเนี่ยจะเป็นห้องโล่งเลยไม่มีอะไรปิดเขาจะเห็นลักษณะเดียวกันเลยก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวค่อยๆเดินข้ามทีละคนแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำเขาก็คิดเหมือนที่ผมคิดว่าเฮ้ยใครพาผู้หญิงมาใช่ใครพาผู้หญิงมาคราวนี้ตอนเช้าลุกขึ้นเขาก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี้ยกูเห็นละแสดงว่าพี่มังกรไม่ได้โกหกเห็นจริงๆทุกคนก็เริ่มแบบโบยกันว่าคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครยอมรับพอคืนที่สามพวกผมเริ่มงานกันแล้วมันจะมีกลับมานอนทีมแรกประมาณ3คนนะครับก็เข้ามานอนในที่พักพอตกตอนกลางคืนมาเนี่ยพวกผมทำโอกันทีมนั้นเขาก็หลับละ3คนที่นอนในระหว่างที่เขานอนหลับอยู่เขาตื่นมาตอนประมาณตีหนึ่งเขาได้ยินเสียงคนอาบน้ำเขาก็มองไปเอ๊ะใครวะ2คนอาบน้ำแต่ที่ไอ้คนที่เหลือมันยังไม่มาแน่ๆเลยเพราะยังไม่ถึงเวลาเลิกเขาก็เลยเดินไปดูที่ห้องน้ำไม่เจออะไรพื้นน้ำก็แห้งเขาเลยแปลกใจว่าใครอาบน้ำวะไอ้คนนี้ก็เริ่มไม่สบายใจละเขาก็เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วออกไปดื่มเบียร์ข้างนอกพยายามสืบถามว่าบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็นอนกันอยู่2คนสักพักนึงไอ้คนนึงก็ตื่นขึ้นมาบ่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องพี่ยาพี่ยาเขาเดินไปใครเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเดินไปตรงห้องน้ำนะครับแล้วก็เขาเห็นผู้หญิงอ่ะนอนอยู่ตรงห้องน้ำเขาก็เลยตะโกนเรียกเฮ้ยมีผู้หญิงล้มในห้องน้ำก็วิ่งออกมาเรียกไอ้คนที่นอนอยู่นะครับแล้วสักพักหนึ่งเขาก็พยายามปลุกไอ้คนที่นอนอ่ะแต่ไอ้คนที่นอนไม่ตื่นนะครับแล้วมีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งอ่ะเขาโทรเข้ามาเขาก็รับแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยมีน้องผู้หญิงล้มในห้องน้ำเข้ามาช่วยหน่อยพอสักพักนึงก็สายก็ตัดไปพอตัดไปเสร็จปุ๊บไอ้น้องคนนี้ก็วิ่งเข้าไปดูที่ห้องน้ำจีไม่เจอใครไอ้คนนี้ก็เดินออกไปเป็นคนที่สองแล้วก็พยายามที่จะมองหาเฮ้ยที่ไหนคือพยายามจะหาที่พักพิงครับเพราะตอนนี้รู้แล้วว่ามันผิดปกติแล้วมันก็เหลืออยู่คนเดียวทั้งสี่คนหนึ่งที่นอนอยู่นะครับพอระหว่างที่สองคนแรกออกไปปุ๊บไอ้คนที่นอนอยู่เนี่ยปวดฉี่ตื่นมาไม่เจอเพื่อนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันแอบไปกินมันไปดื่มไม่บอกหรือเปล่าพยายามจะโทรหาแต่เพื่อนไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะครับแล้วคราวนี้เขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เขาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามานะครับเขาก็คิดว่าอ๋อมันได้เวลาเลิกงานแล้วพวกนั้นกำลังกลับมาแล้วแน่ๆเขาก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยซื้ออะไรมากินบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าเธอพาใครมาเธอพาใครมาผู้หญิงบอกไม่มีใครนะเพื่อพาใครมาสักพักนึงก็ได้ยินเสียงมันทะเลาะกันทะเลาะกันในพื้นที่แล้วคราวนี้ไอ้ช่างผมเนี่ยเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยใครมาทะเลาะกันใครมาทะเลาะกันหรือว่ามีใครพาผู้หญิงมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขาก็เปิดประตูเข้าไปก็เห็นผู้ชายเนี่ยกำลังง้างมีดง้างมีดจะแทงซึ่งน้องผู้หญิงเป็นนักศึกษาใส่เสื้อสีขาวผู้บอกเฮ้ยยาก็แทงเลยแทงเขาก็ตกใจเขาร้องให้คนช่วยฮะเฮ้ยช่วยด้วยคนฆ่ากันวิ่งขึ้นชั้นสองแล้วเขาไปตะโกนเรียกชาวบ้านนะช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยข้างล่างมันคนมันฆ่ากันอะไรเงี้ยแต่แปลกตรงที่ว่าคนที่อยู่ในละแวกนั้นอ่ะเขาปิดไฟหมดเลยอ้าวปิดไฟหมดไม่ยุ่งไม่ยุ่งเขาปิดไฟปุ๊บหมดเลย
พอช่างผมเห็นปุ๊บเขาก็พยายามปีนระเบียงมาปีนระเบียงมาแล้วก็มาไต่ตรงกำแพงข้างๆนะครับแล้วก็โดดเข้าบ้านข้างๆซึ่งบ้านข้างๆเนี่ยเขาพยายามเคาะประตูใหญ่เลยแต่ก็ไม่มีคนเปิดนะครับพอไปลงด้านข้างเสร็จปุ๊บเขาปีนออกกำแพงด้านนอกแล้วก็วิ่งไปหาร้านค้าที่สองคนแรกนั่งอยู่เขาเลยบอกเฮ้ยช่วยด้วยไอ้นี่ก็ตกใจมาเลยไอ้สองคนนั้นก็ถามมึงเจอแล้วใช่ไหมเฮ้ยพี่ก็เจอเหรอเออกูก็เจอเขาเลยแลกเปลี่ยนกันว่าเจอกันยังไงสุดท้ายเนี่ยก็คือไอ้คนที่สามเนี่ยเจอหนักสุดใช่เจอหนักสุดแล้วก็เขาก็โทรหาผมเลยว่าคุณมังกรกลับมาด่วนเลยผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคืนนั้นไม่มีใครนอนที่นั่นเลยผมต้องหอบเอาคนงานเนี่ยไปนอนโรงแรมม่านรูดทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครนอนเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็โทรไปบอกเจ้านายว่าคนงานเจอผีเจ้านายผมเป็นญี่ปุ่นเขาไม่เชื่อยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผีไม่มีในโลกแล้วคราวนี้ผมก็พยายามไปสืบซึ่งตอนผมเช่าบ้านอ่ะผมก็ไม่ได้รู้นะว่าบ้านข้างๆผมไม่มีคนอยู่เลยใช่บ้านข้างๆไม่มีคนอยู่แต่เขาไม่ได้ติดป้ายประกาศขายนะมีแค่บ้านที่ผมเช่าคือเขาประกาศให้เช่าเขาเรียกผมก็พยายามถามไม่มีคนพูดเลยจนสุดท้ายผมติดต่อคนที่ผมเช่าเนี่ยว่าผมขอคืนนะขอคืนห้องเพราะว่าอยู่ไม่ได้เจอผีเขาไม่พูดอะไรเลยนะเขาเก็บมัดจำผมเดือนเดียวเองตอนแรกเข้าเนี่ยค่าเช่า 5,000 แล้วก็มัดจำ 5,000 เขาก็คืนห้องมาแล้วก็เขาบอกไม่เป็นไรเราไม่ถามไม่อะไรเลยแค่นั้นไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรแล้วก็คืนเงินใช่แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างนะผมก็เลยพยายามระหว่างหาที่พักอยู่เนี่ยพวกพยายามเปลี่ยนซอยไปให้ไกลขึ้นก็เลยมารู้ข้อมูลอีกทีนึงว่าบ้านหลังนี้ฮะมันเคยมีนักศึกษาคู่รักเนี่ยเขาเช่าอยู่นะครับแล้วก็เหมือนกับหึงหวงทะเลาะกันผู้ชายเนี่ยฆ่าน้องผู้หญิงแทง24แผลใช่แล้วก็พอหลังจากแทงน้องผู้หญิงเสร็จปุ๊บน้องผู้ชายก็ผูกคอตายตรงระเบียงโอ้โหใช่แล้วแบบโอ้โหใช่ตัวผมอะโชคดีมากตรงที่ว่าให้เราเจอแค่เขาเดินผ่านใช่แล้วสภาพตอนน้องผู้หญิงเขาโดนแทงคือเขาคานไปที่ห้องน้ำคานไปที่น้ำเพื่อใช่แล้วก็เสียชีวิตตรงห้องน้ำเลยโอ้อันนี้เป็นข่าวไหมคะเป็นข่าวครับเป็นข่าวใช่ไหมแต่คราวนี้ว่าตอนที่ไปสืบข้อมูลตอนสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่พัฒนามากไปเจอแค่เป็นข้อมูลข่าวประจำจังหวัดแค่นั้นในของเชียงใหม่ไม่ได้ลงหน้าหนึ่งของพวกหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างช็อกที่ไปเจอเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มงานเลยเพิ่งจะเช่าได้แค่2วันเองก็เลยต้องย้ายที่พักอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เดือดเนาะมาถึงก็เจอเลยนะยังไม่ได้เริ่มงานด้วยซ้ำไปใช่ครับโอ้โหอันนี้เป็นแค่เรื่องเกินแรกๆเองนะน้ำจิ้มบอกเลยว่าอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ขนลุกเหมือนกันขนลุกวาบเลยตอนนี้แบบยกมีดขึ้นมาแล้วแทงอะไรเงี้ยสมัยนั้นผมเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆแค่นั้นเองเพิ่งจะอายุประมาณ24-25แค่นั้นเองครับนี่ก็เหมือนที่พี่แจ็คพูดเลยนะว่าเวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เกิดเหตุฆาตกรรมสิ่งที่เราสงสารก็คือเจ้าของบ้านเจ้าของหอพักอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเขาก็ไม่น่าจะมีใครมาอยู่ต่อได้แล้วแหละน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยจนไม่ถามแล้วผมว่าคนในพื้นที่จะไม่เช่าคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะจะไม่เช่าอย่างพวกเราเนี่ยไปมาจากกรุงเทพไม่รู้หรอกไปปุ๊บไอ้ถูกดีเราเช่าเลยแล้วเจ้าของบ้านอาจจะคิดว่าอาจจะไม่เจอก็ได้ใช่มีราคานะคดีเกิดมานานนะเกิดมา12ปีมั้งที่ผมไปอยู่สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาในส่วนของเรื่องของเราดีกว่าพี่บอยโอ้ยน่ากลัวฟังแล้วแบบสติแตกเมื่อกี้นี้ตอนที่แบบนึกภาพตามานะไม่จริงๆแค่ผู้หญิงอ่ะที่ถูกแทงอันนี้ก็น่ากลัวแล้วนะผู้ชายไปผูกคอตายอีกครับซ้ำซ้อนเนี่ยเนาะแต่ไม่มีใครเจอวิญญาณผู้ชายใช่ไหมคะไม่เจอครับไม่เจอแค่คนสุดคนที่สามเจอว่าแทงเหตุการณ์ใช่อย่างว่านะโดนฆาตกรรมด้วยฆ่าตัวตายด้วยครับเหมือนเรื่องของพี่ชิวที่มาเล่าในเดอะโกสต์ล่าสุดอ่ะที่เล่าเรื่องที่ขับรถอ่ะแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่หลังรถขอกลับไปด้วยอ่ะจำได้ป่ะเส้นราชดาแล้วมีเสียงอ่ะเออแล้วมีเสียงอ่ะผมประทับใจเรื่องนี้มากเพราะว่าตอนผมขนลุกเลยตอนผมฟังเรื่องนี้ผมกำลังขับรถไปรู้สึกจะกาญจนบุรีแล้วคราวนี้ผมก็นั่งรถไปกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนผม2คนนั่งข้างคนหนึ่งแล้วข้างหลังคนหนึ่งผมก็ขับรถไปสักพักนึงเขาบอก
ฮ้ยเธอมีเสียงแทรกว่ะในเรื่องเล่าใช่ไหมในเรื่องเล่าใช่เขาบอกเฮ้ยใช่เหรอจริงมีเรื่องมีเสียงแทรกสักพักนึงไอ้คนข้างหลังก็บอกมีเสียงแทรกจริง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 แล้วก็ผมก็พยายามเร่งวอลลุ่มก็ได้ยินว่าฉันแค่ผ่านมาใช่ผมรู้เลยคือตอนนั้นขับรถไปต่อไม่ได้เลยตอนนั้นอะตอนนั้นฟังแล้วขนลุกจริงนะใช่ขนลุกชัดมากคือต้องเป็นเราอยู่ดีเราไปรับคนคนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นใครนะแต่คิดว่าคงเป็นคนแล้วอยู่ดีๆนั่งข้างเราแล้วอยู่ก็ลำขึ้นมาเงี้ยลำ อันนั้นก็ไม่ปกติแล้วนะใช่ ใช่เรื่องแล้วยิ่งมีเสียงแทรกกูตอนนั้นฟังแบบกอละหลายรอบมากอ่ะนี่ถ้าจะเป็นเสียงแทรกที่ชัดที่สุดที่รายการเคยจับได้แล้วนะถูกครับถูกย้อนฟังตั้งแต่ตอนสดเลยด้วยชัดมากแล้วเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าที่พี่ชิวมาเล่าล่าสุดก็คือที่พี่ชิวกับเพื่อนนะคะไปจองรีสอร์ทแล้วได้เจอภาพบางอย่างที่เหมือนในทีวีเดทเลยเหมือนกันเออคือตอนนั้นที่ฟังน่าสงสัยอย่างตรงที่ว่าปกติพี่แจ็คเนี่ยเวลามีอะไรแทรกเข้ามานิดนึงแกจะสะดุดแล้วก็จะเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอยู่คนเดียวหรือเปล่าอยู่กับใครอะไรเงี้ยแต่นี่คือแกก็ฟังไปเรื่อยๆหลายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ยินเออไม่ได้ยินเสียงที่มันแทรกขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้แล้วปรากฏว่ามีคนตัดในช่วงนั้นน่ะออกมาแล้วให้เราฟังกันผมว่าเขาเริ่มทักตั้งแต่ตอนอยู่ในรายการแล้วก็แต่พี่แจ็คก็ยังก็เขาไม่ได้ยินเสียงถ้าเขาไม่ได้ยินเขาจะไม่ทักแต่พอเริ่มมีคนทักเยอะๆใช่ใช่ก็เลยเริ่มมาย้อนฟังคนลุกคนลุกใช่ใช่ใช่คือผมกดเต็มวอลลุ่มเลยคือฟังรอบแรกไม่ชัดรอบสองไม่ชัดรอบสามไม่ชัดผมกดเต็มวอลลุ่มเลยเอาจนฟังรู้เรื่องว่าเขาพูดว่าใช่ใช่ผ่านมาฉันแค่ผ่านมาหลายคนน่าจะจำได้แล้วนี้ร้านวิวเร็วมากอันนั้นคนลุกจริงๆใช่อย่าฟังตอนกลางคืนเลยนะขับรถเนี่ยมาฟังเรื่องของเราดีกว่าพี่บอยวันนี้ EP ของเราคือฆาตกรรมวิญญาณอาฆาตเรื่องแรกเป็นเรื่องข่าวใช่ไหมเป็นข่าวเป็นเรื่องที่ต่างประเทศนะเรื่องนี้เกิดที่รัฐมิชิแกนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้มันเผอิญว่าวันที่เกิดเหตุมันตรงกับวันฮาโลวีนพอดีมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กวัยรุ่นนี่แหละทำการฆาตกรรมครอบครัวตัวเองครอบครัวตัวเองเลยคือฆ่าทั้งครอบครัวเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะคือพ่อเขาเนี่ยโดนยิงโดนยิงทั้งหมด5นัดด้วยกันแม่เลี้ยงเนี่ยเขาโดนทำร้ายและโดนยิงไปอีกนัดนึงเสียชีวิตส่วนลูกของแม่เลี้ยงเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายโดยใช้ค้อนเนี่ยทุบไปที่ศีรษะทุบจนเสียชีวิตเลยเออนะหลังจากนั้นเนี่ยคือมีลูกชายคนหนึ่งของแม่เลี้ยงเนี่ยเขากลับมาในตอนดึกๆนะแล้วเขาก็มาเห็นศพสภาพศพในครอบครัวเขาอะหลังจากนั้นเนี่ยคือเด็กคนเนี้ยเด็กวัยรุ่นคนเนี้ยโดนจับและขึ้นศาลนั่นแหละแล้วเขาทำการสารภาพสารภาพเขาคิดว่าคือพอสารภาพเนี่ยโทษจะได้ลดใช่โทษจะได้ลดแล้วบวกกับว่าตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเกี่ยวกับสภาพจิตเภทของเขาอะไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็เข้าคุกติดคุกนะครับไม่นานนะประมาณ5ปีผ่านไปปรากฏว่าเขาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายในคุกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโดยพฤติกรรมเขาอะคือเขาสารภาพเพื่อขอลดโทษอะก็ไม่ต้องการใช่ก็ไม่ต้องการติดนานๆบ้างเออก็ไม่อยากตายแต่ปรากฏว่าคืออยู่ได้5ปีแล้วอยู่ดีๆก็ฆ่าตัวตายอยู่ในคุกเลยเออคือมันก็น่าแปลกตรงที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาคิดสั้นแบบนี้หรือเปล่ามีใครไปบงการไหมคือมันก็ยังหาคำตอบอธิบายไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาก็คาดเดาว่าก็จะเป็นนี่แหละวิญญาณอาฆาตหรือเปล่าหรือจะเป็นเฉพาะจิตเภทของเขาที่เขาเป็นอยู่แล้วแบบเกิดอาการในช่วงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยมีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มาดริดประเทศสเปนคือเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นคดีช่างตัดเสื้อซึ่งก็คือมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งถูกพบเป็นศพในห้องพักของเขาซึ่งในลักษณะห้องตอนที่เขาพบศพเนี่ยห้องยังล็อกอยู่ด้านในนะแล้วก็ตัวห้องไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แปลกนะลักษณะศพที่พบเนี่ยคือเหมือนกับแบบนั่งแล้วพิงผนังอยู่อะแต่ที่หัวมีร่องรอยของการถูกทำร้ายอาจจะเป็นค้อนหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เขาทุบหัวจนตายอะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าในมือของช่างตัดเสื้อมีกระจุกผมอยู่เหมือนแบบน่าจะเป็นการแบบยื้อครั้งสุดท้ายอะเนาะซึ่งก็สุดท้ายก็จับผู้ร้ายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยในห้องแต่หลังจากนั้น3ปีมีการพบศพชายคนหนึ่งในลักษณะที่การตายเหมือนช่างตัดเสื้อคนนี้เดะเลยคือเหมือนกับแบบนั่งแล้วก็หัวพิงผนังตาค้างและในมือมีกระจุกผมด้วย
ฮะเออแล้วอยู่ในห้องปิดตายไม่มีร่องรอยการต่อสู้เช่นเดียวกันห้องปิดตายเหมือนกันใช่แล้วสรุปชายคนที่พบคนที่สองอ่ะที่บอกว่าตายในลักษณะศพเหมือนชายช่างตัดเสื้อคนแรกอ่ะคนนั้นน่ะเป็นฆาตกรเพราะว่าผมของเขาอ่ะมันไปตรงกับ DNA ในมือของศพคนแรกโอ้ยจริงเหรอก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของน่าจะเป็นวิญญาณวิญญาณฆาตอย่างที่บอกเรื่องพวกนี้นะตำรวจหรือคดีความไม่มีใครเชื่อหรอกก็มันเป็นในเรื่องของผีสางมันเป็นความเชื่อไงซึ่งมันหาคำตอบไม่ได้อย่างชัดเจนการพิสูจน์ไม่ได้แต่มันตกมันน่าแปลกตรงที่ว่าคือในศพที่สองใช่ไหมคือมันมีกระจุกผมมีกระจุกผมเหมือนกันมีกระจุกผมด้วยใช่แต่ว่าศีรษะของคนที่สองเนี่ยเส้นผมเขาอะคือ DNA เดียวกับในมือของศพแรกใช่เออมันน่าแปลกนะใช่ถ้าพูดถึงประเทศไทยมันมีเรื่องราวเยอะนะจำได้ไหมว่าเราเคยดูข่าวเยอะมากเลยที่บอกว่าบางทีฆาตกรมามอบตัวเองบอกว่าเนี่ยผีหลอกผีหลอกซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันมีนะถ้าพูดถึงในไทยมีต้องเข้าไปดูที่ไทยรัฐออนไลน์มีคดีอยู่คดีหนึ่งเป็นคดีของเขาเรียกว่าวิญญาณเสียฟาร์มหมูวิญญาณของเสียฟาร์มหมูเนี่ยปรากฏว่าวิญญาณของเสียฟาร์มหมูเนี่ยอันนี้คือความที่เขาเชื่อกันนะไปเข้าสิงชายหนุ่มคนนึงนะแล้วพยายามมาบอกว่าตัวเองอ่ะโดนฆาตกรรมบอกว่าตัวเองอ่ะคือใครแล้วตัวเองอ่ะโดนฆาตกรรมซึ่งในทางคดีเนี่ยเขาสรุปไปแล้วว่าเหมือนเป็นหัวใจวายธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าวิญญาณที่เข้าสิงหนุ่มคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หัวใจวายเขาโดนฆาตกรรมโดยสองผัวเมียแล้วเขาบอกรายละเอียดบอกรายละเอียดบททุกอย่างว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตัวเขาเองอ่ะโดนสองผัวเมียชิงทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วปรากฏว่าโดนทำลายร่างกายโดยการเอาทองแข็งเนี่ยกระทุ้งไปที่ท้องโดนตรงจุดสำคัญอ่ะทีเนี้ยบรรดาญาติๆน่ะเขาฟังเขาก็มีความเชื่อของเขานะเขาก็เลยเอาศพเนี่ยลงศพที่มีศพของเสียฟาร์มหมูเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อดองศพเอาไว้เขาบอกว่าจนกว่าจะหาฆาตกรได้จึงจะเอาศพไปเผานั่นแหละก็คือชายหนุ่มเนี่ยที่โดนวิญญาณของเสียฟาร์มหมูเนี่ยเข้าสิงเขาก็บรรยายทุกๆอย่างอะไรเงี้ยมันจึงเกิดความกลัวต่อหมู่แบบคนในหมู่บ้านอ่ะความแบบเฮี้ยนวิญญาณเฮี้ยนมากเลยจนตรงบริเวณตรงจุดนั้นน่ะที่เสียฟาร์มหมูเขาเสียชีวิตน่ะก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านไปตรงนั้นเลยนะเอออันนี้ก็เป็นคดีที่แปลกครับจริงมีอีกเยอะนะมีเยอะมีเยอะใช่น่ากลัวแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องเล่าในเดอะโกสต์เหมือนกันอย่างวีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องที่มันเป็นคดีความแล้วก็เป็นข่าวด้วยจำได้ไหมมีเรื่องที่พี่วาเอามาเล่าอ่ะเมื่อไม่นานมากบอกว่าไม่นานมากเรื่องแฝงร่างล้างแค้นอ๋อเออจำได้ป่ะเรื่องนี้เนี่ยพอตอนที่พี่วาเล่าอยู่อ่ะมีคนคอมเมนต์เยอะเลยว่าเคยเห็นข่าวเคยได้ยินเออที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอคนหนึ่งอะค่ะเขามีภรรยาอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเหมือนหัวหน้าพยาบาลแล้วเกิดไปมีเมียน้อยเป็นพยาบาลเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเหมือนกับว่าคือเมียหลวงอะรู้แล้วนะว่าหมออะมีเมียน้อยก็คือเป็นคนนี้แหละแล้วเขาก็เลยเหมือนกับยื่นคำขาดให้สามีของเขาที่เป็นหมอบอกว่าต้องเลิกนะต้องเลิกกับเมียน้อยไม่งั้นอะจะอยากจะไม่ให้ได้เจอลูกอะไรแบบเนี้ยครับเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็เลยบอกว่าไปบอกกับพยาบาลที่เป็นเมียน้อยว่าเดี๋ยวจะให้เงินก้อนนึงแล้วก็เลิกกันเถอะแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ให้เงินสักทีเหมือนยื้อกันไปเรื่อยๆอ่ะจนวันนึงเนี่ยเมียน้อยน่าจะทนไม่ไหวก็เลยเหมือนกับว่าไปเจอกับผู้ชายคนนึงที่เหมือนกับว่าก็สุดท้ายเขาก็ไปคบกันแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็เหมือนกับประมาณว่าอยากจะฆ่าตายเลยไหมล่ะจัดการไปเลยไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังเอาเองใช่รายละเอียดนะแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้มีหักมุมแฝงร่างล้างแค้นโดยคุณวาที่เราไม่เล่าให้จบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขัดอรรถรสเราบอกเลยว่าเรื่องนี้หักมุมเดี๋ยวมันจะไม่สนุกขาวด้วยเดี๋ยวมันจะไม่สนุกใช่อีกเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าฆาตกรรมอำพรางฆาตกรรมอำพรางของคุณเล็กคุณเล็กจำได้ไหมคุณเล็กนครศรีคุณเล็กเนี่ยเขาเล่าเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันผ่านมาประมาณ30ปีเรื่องมันแปลกๆตรงที่ว่ามีคนพบศพเนี่ยอยู่ใต้โอ่งซึ่งโอ่งเนี่ยคว่ำปิดไว้งงไหมไม่งงไม่งงศพเนี่ยสภาพศพเนี่ยมีทูบที่ปักอยู่ในทวารรูทวารอ่ะที่เขาบรรยายให้ฟังคือรูหูทั้งสองข้าง
ที่ปากที่สะดือแล้วก็ทั้งทวารหนักทวารเบาศพเนี่ยถูกเขาเรียกอะไรพิสูจน์ทราบคือค้นตามร่างกายปรากฏว่าตรงทวารเบาเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีเศษกิ่งไม้เศษใบไม้เศษอะไรอะถูกยัดอยู่ในนั้นศพนี้ผู้ชายอะไม่แน่ใจต้องไปฟังเอาถ้าเล่ามันก็จบถ้าเล่ามันก็จบใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นอะคือเขาจับฆาตกรได้และฆาตกรเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อชดใช้กรรมแต่หลังจากนั้นผ่านมาไม่กี่เดือนปรากฏว่าฆาตกรตรงเนี้ยฆ่าตัวตายอยู่ในคุกสภาพศพเนี่ยคล้ายๆกับศพที่พบเจอเลยแต่ไม่ใช่ทูบคือมันเป็นเหล็กแหลมที่ทิ่มเข้าไปในหูทิ่มเข้าไปในปากคือตำแหน่งเดียวกันกับศพที่เจอใต้องค์ใช่คำถามคือนักโทษคนนี้คือเขาเอาเหล็กเข้าไปได้ยังไงเอามาจากไหนใช่ใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในคุกเรื่องราวจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องไปติดตามกันใช่ในกด official นะครับครับน่ากลัวฟังแล้วแบบโอ้โหนึกภาพตาละอันนี้แบบไม่เข้าใจนะเวลาฆาตกรรมเขาจะฆ่ากันไหมเขาต้องทำกรรมวิธีที่มันโหดร้ายขนาดนี้อันแรกเหมือนเขาสะกดวิญญาณด้วยคือน่าจะเป็นการวิธีการสะกดวิญญาณนะมันเป็นความเชื่อว่าเขาทำอย่างนั้นแล้ววิญญาณจะไม่ตามรังควานไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเป็นแค่ความเชื่อแต่มันไม่ใช่ความจริงใช่มันไม่ใช่เลยอย่างที่เราฟังกันมันก็เกิดขึ้นเรื่องแบบนั้นขึ้นพอฟังเรื่องนี้แล้วเหมือนกับแบบฝากไว้เลยสำหรับใครที่หัวร้อนแบบมีเรื่องราวนี้หน่อยพูดจาไม่ถูกใจการมองหน้ากันแม่เพิ่งมีข่าวไปด้วยที่ไปยิงกันเลยที่แค่มองหน้ากันในปั๊มน้ำมันอ่ะข่าวเมื่อสองวันที่แล้วเองอ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้การมองผ่านไปเถอะแล้วก็แป๊บเดียวเองอ่ะมันเป็นแค่เสี้ยวอารมณ์แป๊บเดียวที่ทำให้เราอาจจะแบบขาดสติยังคิดอ่ะชูบใช่บางทีแค่คำสั้นๆแค่พี่ครับผมขอโทษนะครับอะไรเงี้ยแค่นั้นก็จบแล้วจบแล้วใช่สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสหลังจากที่เราเล่าเรื่องของเราแต่ละคนมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงคิวคุณมังกรบ้างครับผมคุณมังกรจะนำเรื่องแบบประสบการณ์แบบสยองสยองเรื่องมีผีอะไรมาเล่าให้เราฟังเชิญเลยครับครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณเมื่อสัก23ปีที่แล้วครับผมเกิดขึ้นตอนสมัยนั้นนะผมยังเป็นเด็กวัดอยู่นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าซึ่งวัดแห่งนี้ปกติเนี่ยถ้าเขาเรียกอะไรแถววันจะไม่มีบ้านคนเลยครับพื้นที่ที่เข้าไปเนี่ยมันต้องเข้าจากปากทางที่เป็นป่าประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็ที่นั่นก็จะมีพระกับสามเณรอยู่ประมาณสักรวมกันแล้วไม่เกิน6รูปครับเด็กวัด3คนนะครับแล้วก็มันมีอยู่เช้าวันหนึ่งประมาณทักหกโมงเช้ามันมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเขาเป็นเด็กวัดที่นั้นผมอ่ะจะเป็นเด็กวัดในเมืองแต่ก่อนก็เคยอยู่วัดแห่งนั้นแหละแต่ย้ายเพื่อไปอยู่ในเมืองเพื่อให้ใกล้กับสถานที่เรียนนะครับแต่พี่คนหนึ่งอ่ะเขาไม่ย้ายนะเขาก็จะอยู่ที่วัดป่าแห่งนั้นนะครับเช้าวันนึงจะโทรมาตอนหกโมงบอกมันก่อนผมเจอคนเอาตุ๊กตามาทิ้งว่ะตอนนั้นผมบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่จะเริ่มไม่มั่นใจแล้วเป็นตุ๊กตาหรือมันเป็นอะไรช่วยมาดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็โอเคผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยเส้นนอกเมืองก็ขับมาถึงปุ๊บพี่เขารอผมบอกไหนอยู่ตรงไหนมองไปก็คือพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนที่คนแอบเอาขยะมาทิ้งครับแล้วก็มองไปเนี่ยผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนหุ่นโมเดลที่เขาใส่เสื้อผ้าครับว่านอนตะแคงอยู่ซึ่งผมมองไปผมก็บอกกับพี่ผมแล้วพี่บอกว่าโหพี่ตุ๊กตาตุ๊กตาเขาบอกผมไม่มั่นใจว่ะลองไปเช็คดูให้หน่อยผมก็หาไม้แถวนั้นนะไม้แล้วก็เขี่ยแล้วก็ตีตอนตีเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันแน่นมันนั่งปึ้งปึ๊กอย่างเงี้ยเลยไม่เหมือนหุ่นมันไม่เหมือนหุ่นผมเลยบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่แล้วว่ะผมว่าไม่ใช่หุ่นว่ะเฮ้ยไม่ใช่หุ่นแล้วอะไรผมอ่ะกำลังจะเอามือพลิกกลับมาว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปจับเอาไม้เคลียร์ดูก่อนผมก็หักไม้ให้มันสั้นลงเพื่อจะคีบให้โดนใบหน้าแล้วก็เหี่ยวขึ้นมาใช่ก็เปิดกลับมาคือเป็นศพเฮ้ยเป็นศพฮะซึ่งสภาพคือศพเนี่ยโดนเผาแล้วก็ผิวที่ผมเห็นนะคือผิวขาวมาก
ดูแล้วลักษณะมันไม่เหมือนผิวคนแต่เป็นคนที่มั่นใจว่าเป็นคนว่าขนตานี่ไหม้แต่ผมเนี่ยไปเหมือนละหัวโล้นขนตาขนคิ้วเริ่มไหม้ผมเริ่มมองว่าพี่ปายแย่แล้วว่าศพจริงๆด้วยเนี่ยก็เริ่มโทรหาตำรวจเลยตอนนั้นเรื่องนี้ก็คือเกิดที่จังหวัดอุบลนะฮะแล้วก็พอโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาพวกผมเนี่ยก็เลยตกกลายเป็นผู้ต้องหาตำรวจก็เอาผมไปสอบเครียดเลยทั้งสองคนเลยทั้งพี่ๆแล้วผมผมก็ด้วยความที่เราก็บริสุทธิ์ใจนะก็ให้การตรงกันแจ้งให้การตรงกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แต่ทางตำรวจเองเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขาก็เหมือนกับแค่จะขังผมให้ครบ48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็หลวงพ่อเนี่ยก็ได้เข้ามาประกันตัวผมที่วัดนะฮะแล้วก็มาชี้แจงกับทางตำรวจว่าเด็กสองคนนี้มีความประพฤติดีไม่เคยมีประวัติคดีพวกนี้ก็ขอประกันตัวออกไปนะโดยที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเขาเรียกอะไรยังให้ผมทั้งสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับซึ่งสองวันแรกเนี่ยพวกผมก็เครียดกันนะแล้วก็วันที่สามเนี่ยผมต้องส่งรายงานซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ต้องส่งก็เลยต้องขออาจารย์ขอส่งวันพฤหัสแล้วกันวันพุธก็เลยมารวมหัวกันทำสองคนที่วัดนะฮะซึ่งเป็นวัดที่เกิดเหตุซึ่งวัดแห่งนี้มันจะเข้าออกได้สองทางทางเส้นนอกเมืองกับเส้นในเมืองนะฮะผมด้วยความว่าเส้นนอกเมืองอ่ะคือเป็นเส้นที่เราเจอศพเราเลยไม่เข้าเส้นนั้นเราเลยมาเส้นปกติก็คือเส้นในเมืองนะครับก็เข้ามาทำงานทำอะไรพิเศษแล้วก็ทำกันจนถึงประมาณห้าทุ่มนะครับก็ได้ยินเสียงหมาหอนนะฮะตอนคุยกับพี่พีก็บอกเฮ้ยพี่เสียงหมาหอนว่ะว่าอย่าไปทักดิทำไปงานทำงานไปหมาเนี่ยจากที่หอนเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะหอนมาจากข้างนอกเลยเส้นนอกเขาเรียกมันคงไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแล้วก็เรียกหมาก็หอนเข้ามาตั้งแต่ปากทางที่เราเจอศพนะหอนไล่เข้ามาไล่เข้ามาคือระยะทาง2กิโลคือเนื่องจากมันวัดป่าคือมันเงียบมากเงียบจริงๆแล้วก็หมาก็หอนไล่เข้ามาเรื่อยๆผมก็ทักพี่เอายังไงวะเนี่ยหมามันหอนจนถึงประตูโขงวัดแล้วนะเขาเลยพูดว่าไม่เป็นไรแค่ถึงประตูโขงวัดไม่เข้ามาวัดหรอกเข้ามาไม่ได้หรอกแล้วคราวเนี้ยพอหอนเข้ามาถึงเขตตรงประตูของวัดเนี่ยผมก็มองหน้ากันว่าเฮ้ยถ้าผีเข้ามาในวัดไม่ได้ก็ดีนะก็นั่งสเก็ตภาพไปนั่งไล่ๆไปสักพักเนี่ยหมาที่วัดก็หอนด้วยเอ้าเข้ามาในวัดแล้วใช่หอนด้วยแล้วก็ไล่เข้ามาจากประตูโขงมาเนี่ยผมบอกเฮ้ยพี่ออกไปส่องดูหน่อยดิว่ามันมีอะไรพี่เองบอกไม่ดิมังกรนะลองไปส่องดูว่าอะไรวะพี่ให้ไปส่องดูไม่กลัวอะไรก็เลยไปส่องซึ่งผมพักกันเนี่ยมันเป็นเหมือนสังกะสีล้อมรอบครับก็เขาเรียกห้องพักเด็กวัดเนาะผมก็ส่องไปตรงสังกะสีผมไม่เห็นเป็นผมเรียกเขาว่าสีกาเฮ้ยสีกาที่ไหนมาด้วยความที่เราเคยบวชเป็นเนรแล้วเราก็จะคุ้นเรียกญาติโยมสีกาโยมอะไรเงี้ยเฮ้ยสีกาที่ไหนมาพี่กลางคืนเฮ้ยเขาจะมาทำอะไรกลางคืนผมก็ส่องดูคือลักษณะคือหมาเนี่ยหอนไล่เข้ามาเลยคือหอนข้างๆเขานะโดยที่ไม่สนใจเขาไม่ได้มองจ้องเขาด้วยแล้วก็สิ่งผิดปกติที่ผมเห็นคือเขาเดินกระเพกอย่างเงี้ยคอกระเพกเข้ามาผมเลยมองบอกพี่ปลายว่ามันใช่หรือเปล่าพี่เขาบอกไหนผมก็ให้พี่พีไปส่องดูอีกทีนึงพอแกส่องเสร็จปุ๊บแกคุมโปงนอนเลยผมบอกเฮ้ยพี่ก็พยายามปลุกแกนะแกบอกอย่าไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องเรียกนอนผมก็ไปส่องอีกทีคือประตูโขงเนี่ยมันติดกับกุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดคือก็ผ่านกุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วแสดงว่าไม่ได้มาหาหลวงพ่อแล้วแล้วก็เดินตรงดิ่งไปเรื่อยซึ่งตรงนั้นเขาจะมีกรงชนีแล้วก็มีกรงกระต่ายก็เดินผ่านไปเรื่อยซึ่งของผมเนี่ยจะอยู่ระหว่างตรงกลางสาระเขาเรียกที่พักของเด็กวัดตรงกลางผมสังเกตอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงพระสวดไม่ได้ยินเสียงเนนสวดมนต์แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กวัดอีกคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีตาร์ผมเลยบอกว่าพี่ตะโกนเรียกคนช่วยไหมเขาไม่สวดแล้วก็นอนสั่นกุมโปงคือผ้าที่ใช้ห่มนี่ก็เป็นจีวรพระนะฮะแล้วห่มนอนกันผมก็ด้วยความที่มันใกล้เข้ามาเรื่อยผมก็ไม่ไหวละผมก็เลยไปแยกพวกห่มแกนอนนอนด้วยกันซึ่งเสียงหมาหอนก็หอนไล่ทำไมเรื่อยไล่ทำไมเรื่อยผมก็พยายามบอกพี่ยังไงดีวะพี่เอาไงดีวะเขาอย่าพูดสักพักหนึ่งผ
ผมได้ยินเสียงมาถึงตรงหน้าเครื่องหน้าที่นอนของเด็กวัดเนี่ยปุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกว่าพี่จ๋าพี่จ๋าช่วยหนูด้วยพี่จ๋าพอได้ยินแค่นั้นอะขาผมได้เปียกหมดเลยคือพี่คนที่พี่พีคนที่เขานอนข้างข้างผมเขาปัสสาวะราดแล้วคือเขาไม่ไหวแล้วผมก็เลยลุกขึ้นมาปุ๊บก็พยายามปัดแล้วก็พยายามยกมือเหนือหัวแล้วก็พูดอธิษฐานในใจกับเขาว่าผมอะที่จริงก็เหมือนช่วยคุณแล้วนะแล้วก็ถ้าคุณขาดเหลืออะไรคุณมาเข้าฝันได้ไหมอย่ามาแบบนี้พวกผมกลัวพวกผมไม่ไหวจริงๆพวกผมกลัวก็เดินวนอยู่ฮะแล้วก็ร้องพี่จ๋าพี่จ๋าแล้วผมก็ได้ยินเสียงทรายฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับอยู่ตลอดเลยพี่พีเขาเลยบอกผมว่าลองส่องดูดิว่าเขาเดินไปทางไหนแล้วผมก็ไม่กล้าส่องผมไม่ได้จีวรพระในอุดรู้ไว้ว่าผมกลัวเขาจะมาส่องผมคืนคราวนี้เขาก็เดินวนรอบกุฏิเด็กวัดเนี่ยวนผมก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่ไปนะผมจะให้หลวงพ่อทำพิธีไล่เลยนะพรุ่งนี้ถ้ายังไม่ไปแล้วก็เสียงนั่นก็พี่จ๋าช่วยหนูด้วยเสียงก็ค่อยๆจางลงจางลงผมเลยเอาผ้าเนี่ยที่อุดรูไว้เนี่ยค่อยๆเปิดออกก็คือเห็นเขาเดินหันหลังก็เดินออกไปตรงประตูโขงพอเขาเดินออกไปเสร็จปุ๊บผมก็เปิดประตูได้ผมก็วิ่งขึ้นไปนอนอีกกุฏินึงกับหลวงพี่อีกคนนึงซึ่งพอเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามถามผมว่าเจออะไรผมก็ไม่ยอมพูดเพราะผมกลัวผมก็นอนพอตื่นเช้าขึ้นมาแกก็ถามว่าเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ยอมบอกแกนะตอนเช้าผมก็เดินไปบิณฑบาตกับแกก็เป็นเด็กวัดสะพายย่ามเดินแต่ใจตอนนั้นคือมันเบลอเพราะเรานอนไม่เต็มอิ่มถือของก็ล่วงด้วยความที่เราก็คิดว่าคืนนี้ยังไงดีใช่ยังไงดีเพราะงานเราต้องทำกับพี่เขาเราแยกไปทำไม่ได้ลำพังถ้าจะเอาพี่เขาไปทำที่นั่นพี่เขาก็ไม่สะดวกอีกแล้วก็เลยเล่าทุกอย่างให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่เขาบอกว่าพวกเองสองคนอะเผลอไปเจอแล้วเก็บมาคิดเขาบอกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเขายังนั่งปั่นปนิมุ่งอยู่เลยไม่เจอพระไม่เจอเสียงมาหอนเลยไม่มีผมก็เลยถามพี่คนเขาชื่อพี่โกบผมก็ถามเขาว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงมาหอนเขาไม่ได้ยินเขาบอกเมื่อวานนี่เงียบปกติไม่เจอไม่ผมไปถามหลวงพ่อถามไปวัดเขาบอกไม่มีใครเจอผมไปถามพี่ๆเมื่อวานเนี่ยเราเห็นด้วยกันหมาก็หอนเราก็เห็นด้วยกันซึ่งหมามันจะมีตัวนึงที่สำลีกับไมโลเขาก็บอกก็เห็นไอ้สำลีกับไอ้ไมโลวิ่งไล่แล้วก็หอนตามรัดกันไปเราเห็นจริงๆอะไรเงี้ยผลสุดท้ายก็เลยไปหาหลวงพ่อนะครับก็เล่าให้แกฟังว่าเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้รอนายก่อนแกพูดแค่นั้นเขาหัวเราะหลวงพ่อเขาก็หัวเราะไม่ได้สนใจผมก็มองหน้าพี่ฟีว่าเอายังไงดีวันนี้พอถึงคืนที่สี่คืนที่ผมคิดว่าจะเจอกันอีกหรือเปล่าอะไรฮะก็นั่งทำงานกันเวลาเดิมเลยสี่ทุ่มจะห้าทุ่มหมาหอนมาจากปากทางเข้าวัดที่เดิมเลยผมเก็บจีบอลได้หมอนผมวิ่งไปหาหาลุงพี่คนหนึ่งพี่ๆก็วิ่งตามไปหาคนหนึ่งแล้วก็ผมก็ฟังเสียงหมาหอนเนี่ยแล้วผมก็ถามหลวงพี่ที่ไปนอนด้วยว่าหลวงพี่ได้ยินไหมเขาบอกเขาได้ยินแล้วเสียงมาหอนจริงๆผมเลยบอกว่าหลวงพี่รอดูนะว่าเขาจะมาอีกไหมเขาบอกว่าเขาต้องมาดูอะไรเขาไม่รู้เขาขุมผ้านอนเลยผมกับพี่ๆก็ว่าพยายามจ้องคือห่างจากจุดที่นอนเนี่ยประมาณสัก500 เมตรนะครับแล้วก็ผมก็มองดูว่าถ้าหมามันวิ่งไล่มาข้างหน้าแล้วก็เตรียมตัวได้เลยผมว่าใช่แล้วหมาก็มาหอนตรงประตูโขงแล้วก็เดินเข้ามาไล่จากผ่านกุฏิว่าเหมือนเดิมเป๊ะเลยผมก็เห็นคือเห็นจากภาพที่มันไม่ได้เขาเรียกผ่านจากช่องสังกะสีนะคราวนี้มันเห็นเต็มตาเลยคือเห็นภาพเดิมก็เดินกระเพกมาเหมือนเดิมแล้วก็พูดพี่จ๋าช่วยหนูด้วยก็เดินสภาพเดิมเลยแล้วไอ้คนที่เล่นกีตาร์อยู่ในห้องก็วิ่งออกจากห้องออกไปหาหลวงพ่อคือวิ่งสวนเห็นว่าวิ่งสวนกันไปเลยนะครับพวกผมก็คุมวงแล้วก็นอนเลยแล้วก็เช้ารุ่งขึ้นเขาเรียกเด็กวัดเข้ามาคุยทั้ง3คนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรเงี้ยผมกำลังจะพูดแต่พี่คนที่เล่นกีตาร์เนี่ยเขาพูดขึ้นก่อนเลยว่าเขาเจออะไรบ้างพูดเหมือนที่ผมเจอ แล้วหลวงพ่อบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะทำพิธีให้พอไอ้วันที่ทำพิธีมันก็จะครบประมาณวันที่5แล้วก็พอหลังจากทำพิธีเสร็จปุ๊บวันที่6เนี่ยทางตำรวจเขาก็
จับผู้ต้องหาได้ซึ่งผู้ต้องหาเองเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยประถมของเขาตัวเขาเองเหมือนไปทำงานที่กรุงเทพมาแล้วมีเงินเก็บเยอะฐานะร่ำรวยผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากนะครับแล้วก็เขาไปเจอกันในผับก็ด้วยความที่เพื่อนไม่ได้เจอกันมานานก็คุยกันสัพเพเหระนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาเลยอาสาว่าจะไปส่งเพื่อนกลับบ้านก็เลยพาเพื่อนมาที่ซอยเปี่ยวตรงนี้เพื่อที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายเพื่อนแล้วก็เพื่อนไม่ยอมเขาก็เลยลงมือทำฆาตกรรมเพื่อนเขาแล้วก็ใช้น้ำมันจุดเผาอำพรางนะครับแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างรถมอเตอร์ไซค์เขาเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำนะครับแล้วก็พวกโทรศัพท์ทองเนี่ยก็คือไปเจอตามร้านรับจำนำกับร้านทองตำรวจก็สืบจับได้นะครับโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาทำโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็หวังผลต่อทรัพย์สินอะไรเงี้ยที่จริงคือเขากล่าวแค่จะทำการแค่ข่มขืนแต่ว่ามันเกินเลยไปแล้วเขาเลยปล่อยตัวไม่ยอมไม่ยอมก็เลยต้องพลั้งมือใช่ครับแล้วก็พอจับได้ปุ๊บเขาก็ออกข่าวหนังสือพิมพ์หน้าใหญ่เลยหน้าหนึ่งเลยว่าจับฆาตกรได้แล้วคนที่ลงมือทำเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นคืนนั้นผมก็ฝันว่าผมเจอน้องเนี่ยเขาเดินมาหาที่หน้ากุฏิเลยแล้วก็มายกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะขอให้พวกพี่ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานขอให้พี่โชคดีแล้วก็น้องเขาหายไปแต่ในฝันนะผมอยู่คนเดียวผมก็ตื่นเช้ามาผมก็เล่าให้พี่พีฟังเฮ้ยพี่เมื่อคืนฝันไอ้ก็พูดเหมือนกันเฮ้ยมึงก่อนพี่ฝันพูดเลยพูดพร้อมกันเลยผมบอกผมพูดก่อนก็คุยกันก็เล่าให้เขาฟังบอกเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันเลยครับซึ่งทุกวันนี้ก็ผมกับพี่คนนี้ก็เลยได้กลับมาทำงานด้วยกันอยู่บริษัทเดียวกันไม่ได้ติดต่อกันเกือบ10กว่าปีหลังจากเรียนจบนะฮะในตอนที่เข้ามาในฝันเนี่ยคือเข้ามาในสภาพดีเลยใช่ไหมหรือว่าในฝันเนี่ยสภาพดีคือตอนผมไม่เห็นตอนเขามีชีวิตนะว่าเป็นยังไงแต่ตอนที่เขาเป็นศพอ่ะขนาดเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาดูดีมากขนาดเขาโดนเผาจนหัวเกรียนหน้าไหม้แต่ว่าด้วยความที่มันไหม้เพียงเสื้อผ้าแต่ร่างกายไม่ได้ไหม้ไม่ได้ดำเป็นดอกทุกอย่างก็ยังเห็นเป็นสีผิวขาวปกติทุกอย่างดูแล้วไม่เหมือนศพไม่แปลกใจที่เขาเรียกว่าเฮ้ยมันใครเอาตุ๊กตามาทิ้งใช่ครับเนี่ยแหละอารมณ์ชั่ววูบอีกแล้วแรกๆก็พวกผมก็ไม่ผ่านเส้นทางนั้นเลยนะแม้กระทั่งมาฝันจนเห็นน้องก็ขอบคุณก็ไม่ผ่านเส้นทางนั้นเลยคือหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลยใช่ไหมครับก็ไม่เจอจะมีบางครั้งที่คนเขาเอาเหมือนเอาควายไปเลี้ยงหรือไปหาของป่าครับก็จะเจอน้องผู้หญิงอ่ะเดินอยู่ในป่าก็เหมือนกับบอกว่าพาหนูกลับบ้านหน่อยแต่พอเดินมาถึงปากทางเขาก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็หายไปน่าสงสารจังเลยอันนี้ตำรวจเขาจับได้ยังไงอะคะเขาตามจากเรียกอะไรร่องรอยของการขายของอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาตามตั้งแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มาจากตรงไหนแล้วก็ไล่ไปใช่ครับแล้วมาเจอว่าออกไปกับผู้ชายคนนี้แล้วก็เลยตามหาว่าผู้ชายคนนี้คือใครแล้วก็ไปเจอใครอะไรเงี้ยครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวก็จับได้เลยหลังจากนั้นคือตำรวจได้มาพูดคุยกับคุณมาก่อนไหมว่าเนี่ยจับได้แล้วนะเขาเตือนผมว่าจำไว้อันนี้ก็เหมือนกับบอกน้องๆนะฮะว่าถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เจอศพอย่างนี้สิ่งเดียวที่คุณไม่ควรทำคือเอามือเนี่ยสัมผัสถ้าวันนั้นผมเอามือสัมผัสเมื่อไหร่เนี่ยผมดิ้นไม่หลุดจบเลยผมดิ้นไม่หลุดผมอ่ะเขาเรียกก็อาจจะโชคร้ายครับติดคุกไปโดยที่ไม่ตัวเองไม่ได้ทำผิดตัวเองไม่ได้ทำผิดเพราะรอยมือเรามันไปโชว์อยู่มันเป็นหลักฐานทางดีเอ็นเอนะมีรอยนิ้วมือหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แค่นิ้วโป้งเดียวเนี่ยเรียบร้อยเลยใช่มันไม่มีเหตุผลว่าทำไมคุณต้องเอามือไปจับศพล่ะอธิบายศาลยังไงศาลก็คงไม่เชื่อใช่ใช่เพราะมีหลักฐานนะใช่ครับให้เห็นโอ้หนึ่งคุณมังกรน่ากลัวมากนะแล้วก็มีหลายเคสเหมือนกันนะที่เคยได้ยินมาว่าวิญญาณเขาขอความช่วยเหลือแบบนี้เหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็ต้องอย่าเมินเฉยเวลาได้พบเจออะไรแบบนี้ดีกว่านึกสภาพนะตอนที่แบบอยู่ในป่าในวัดที่ปักเงียบๆอะไรเงี้ยแล้วมีวิญญาณค่อยๆเดินมาอย่างที่คุณมังกรเล่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเป็นเราจะทำยังไงเป็นเราจะวิ่งไหม
บางคน สติขาดไปก็วิ่งก็มีนะวิ่งมันแล้วแต่คนมั้งน่าจะเป็นในเรื่องของการรับเรื่องแบบนี้ใครจะรับได้มากน้อยแค่ไหนพวกผมเนี่ยขนาดอยู่ที่วัดได้ฝึกจิตแบบไปสวดมนต์สารเมมไปสวดมนต์ที่ป่าช้าเงี้ยคนเดียวนะตัวรูปสมมติวันนี้เนนลงเนี่ยต้องสวดที่สารเมมอีกคนนึงต้องไปสวดป่าช้าอีกคนนึงต้องไปสวดสาราเผาศพคนละที่เลยแต่พอมาเจอจริงก็ไม่ไหวใช่ก็ไม่ก็อยู่ไม่ได้คนละเรื่องกันอะศพกับผีบางคนอาจจะกลัวศพมากกว่าผีแต่บางคนก็อาจจะกลัวผีมากกว่าศพไง มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ไหนสมัยก่อนตอนที่พี่เปิดไอเนี่ยบริษัทกำจัดปลวกนะบังเอิญว่าไปตั้งบริษัทใกล้ๆอยู่ตรงข้ามกับวัดพอดีเลย อยู่ตรงเส้นนิมิตใหม่มันเป็นทางโค้งและตรงทางโค้งเนี่ยเป็นหน้าวัดพอดีเลยวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนจากที่คุณมังกรเล่าเลยหอนจากไกลๆหอนมาอะไรเงี้ยไล่มาเรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรอะไรยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าทำงานดึกประจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ออฟฟิศตอนนั้นเคลียร์งานกับเพื่อน2คนอยู่ดีๆเพื่อนเขาวิ่งไปแล้วก็บอกเฮ้ยคุณนอนก่อนนะแล้วเข้าไปนอนเลยอะไรเงี้ยไอเราก็สงสัยก็เดินไปฟังคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กลัวไม่อะไรอยากรู้ว่าหมาแค่หอนไงหอนมาไล่ระดับเลยไล่ระดับจริงๆจากหน้าวัดมาแล้วก็เริ่มหอนมาถึงข้ามถนนมาแล้วก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจากหน้าปากซอยเข้ามาแสดงว่าต้องมาพร้อมกับอะไรบางอย่างคือเราก็ไม่รู้ไงเราไม่เห็นไอ้ตรงนั้นอะไม่เห็นจริงๆแต่ได้ยินเสียงหมาหอนหอนอะไรหมาหอนเนี่ยหอนคือตอนนี้คือเท่าที่ผมเจอบ่อยๆหอนแบบเห็นผีกับหอนแบบเสียงระฆังเนี่ยหอนคนละอย่างหอนหาคู่ก็คนละอย่างใช่หอนเห็นผีนี่มันจะโหยหวนมากมันจะแบบมันจะมาพร้อมกันหมดเลยเสียงที่มันแบบพวนคลางแล้วก็เขาเรียกอะไรบรรยากาศทุกๆอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยแต่ถ้าเป็นเสียงหอนหาคู่หรือเสียงระฆังเนี่ยมันคนละอย่างจับฟิลได้เลยมันมีคลิปอยู่คลิปนึงคนเนี้ยเขาขับเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ใช่คลิปเนี้ยดังมากแล้วตัวเขาเองเขาชอบไปนอนที่เหมือนเป็นกุฏิหรือเป็นที่เมนเผาศพอ่ะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ที่เขาขับรถทั่วประเทศไทยเขาเคยมาเล่าในรายการแล้วนี่วันที่หมาหอนเขาก็เล่าอยู่ในนั้นใช่นี่แหละอันนั้นคือบรรยากาศแบบแล้วจำได้ไอ้วัดเนี่ยมันอยู่ที่จังหวัดหนึ่งที่พี่เคยไปเหมือนกันแล้ววัดเนี่ยก็เคยเข้าไปดูเหมือนกันโอ้โหบรรยากาศไม่น่านอนมากแต่เขาใจกล้ามากเลยนะสุดๆนะยอมใจเขาจริงๆแล้วหอนแบบแล้วก็บอกว่าตอนที่เขาว่ากำลังแบบไลฟ์บอกโอ้โหตอนนั้นปวดฉี่มากครับนู่นนี่นั่นคือเขาบอกว่าหลังจากที่ปิดไลฟ์ไปอ่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นคือมันจะมีโรงศพอยู่โรงศพที่เป็นโรงศพแอร์ครับโรงเย็นเขาบอกมันเคลื่อนแล้วใช่มันเคลื่อนรอบๆเขาค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนคืออันนี้เป็นคำบรรยายจากในหน้าเฟซบุ๊กเขาอะนะอันนี้ไปอ่านมาแต่เรื่องไหนก็ไม่ไปอะไรอย่างนี้คนเดียวหรอกค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่มีกิจธุระที่จะต้องไปทำคนเดียวหรอกนะจะบอกให้จะไปเนี่ยก็แปลกแล้วตอนนั้นยังเห็นว่าอยากไปอยู่เนี่ยไปก็ไปก็ล่าโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าน่ากลัวทั้งสองเรื่องแต่เรื่องน้ำจิ้มจะมาถึงเรื่องหลักเลยอันนี้ฝากหน่อยค่ะช่องทางการติดต่อหรือว่ามีอะไรที่จะฝากให้คุณผู้ชมได้ดูไหมตอนนี้ยังครับยังไม่มีก็มีแค่ผลงานด้านการทำงานตกแต่งภายในแค่นั้นเองถ้าอยากจะจ้างไปตกแต่งภายในรับไหมคะก็มีรับครับอันนี้ติดต่อได้ทางช่องไหนเอ่ยติดต่อเข้ามาที่ทางFacebook ก็ได้ฮะ Facebook ครับที่อิทธิพลเถรวันครับบอกว่ามาจาก The Ghost หรือมาจากห้องผีเฮียนก็ได้ทั้งหมดนะแพงเป็นพิเศษถูกฮะคิดราคาเป็นพิเศษเลยต้องบอกว่าเด็กมากเลยแล้วก็หลังจากนี้คุณมังกรก็จะไปเล่ากับเราใน The Ghost ต่อในสัปดาห์นี้เหมือนกันยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าสมควรกับเวลาสนุกสนานมากแล้วก็ฝนตกด้วยจะกลับบ้านยังไงเราต่อทั้ง10เรื่องไว้ล่ะจะดีไหม วันนี้ค่ะพวกเรานะคะห้องผีเฮียนพี่บอยคุณมังกรแล้วก็วีวี่นะคะก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมว่าห้องผีเฮียนของเราตอนนี้ออนแอร์ทางช่อง YouTube ในช่องที่ชื่อว่า The Ghost Studio ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามกดแจ้งเตือนฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะพบกันใน EP ที่7กับเรื่องอะไรยังไม่รู้และเป็นแขกและแขกรับเชิญเป็นใครก็ยังไม่รู้วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัส